วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับกับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองวันนี้นะครับก็เดินทางกันมาถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายเหมือนกันที่นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปชั้นป.4นักเรียนก็จะได้เจอหรือได้เรียนกับคุณครูสุนทรีนะครับซึ่งก็หมายความว่าวันนี้ชั่วโมงนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสคุณครูก็คงจะได้ขึ้นไปสอนนักเรียนในเวลาที่คุณครูสุนทรีอาจจะติดราชการต่างๆคุณครูก็ต้องไปสอนแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกันเป็นบางครั้งบางคราวนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับคุณครูนะครับทั้งที่คุณครูก็ดีแล้วคุณครูก็ทำเต็มที่นะครับตรงจุดนี้ก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเป็นการ์ดอวยพรต่างๆปีใหม่เยอะแยะมากมายที่ส่งมาให้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่ได้ส่งมาให้คุณครูนะครับคุณครูก็ได้รับหมดทุกอย่างนะครับได้รับหมดได้กำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงเรื่องของการทดสอบนะครับวันนี้จะทำการทดสอบหลังเรียน10ข้อและจะมีในส่วนของการทบทวนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นไปทำการทบทวนกันก่อนไปทำการทดสอบกันก่อนให้นักเรียนเปิดสมุดเลยครับเขียนข้อไว้10ข้อด้วยกันแบบทดสอบหลังเรียนวันนี้มีด้วยกัน10ข้อนะครับให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบแบบทดสอบของครูนะครับมี10ข้อด้วยกันแต่เวลาสอบจริงนักเรียนจะสอบทั้งหมด15ข้อนะครับคอมพิวเตอร์15ข้อการงาน15ข้อ4ตัวเลือกนะไม่ได้แค่10ข้อเหมือนกับที่ครูนำมาทดสอบนะครับวันนี้เวลาทดสอบเสร็จเรียบร้อยคุณครูจะเฉลยเลยแล้วให้นักเรียนนั้นลองประเมินตัวเองดูว่าใครได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้คะแนนน้อยเนี่ยควรที่จะต้องกลับไปอ่านหนังสืออ่านที่คุณครูให้นักเรียนบันทึกไว้ให้เยอะให้มากนะครับเพราะว่าวันจันทร์อังคารหน้าเราก็จะทำการสอบปลายภาคแล้วเราไปดูตั้งแต่ข้อที่1กันเลยครับข้อที่1ส่วนใดไม่ได้อยู่ที่หน้าจอปกติของ Windowsส่วนใดไม่ได้อยู่ที่หน้าจอปกติของ Windows ก็คือหน้าจอ Desktop นั่นแหละส่วนใดที่ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ไก่ไอคอนขอไข่บันทึกขอควาย Desktop งองูเวลาคุณครูอ่านให้ฟังครั้งเดียวนะครับอ่านเอาเองนะให้เวลาข้อละประมาณ30วินาทีหลังจากทดสอบหลังเรียนเรียบร้อยเราจะไปทำการทบทวนกันนะครับในเรื่องที่เหลืออีกประมาณสัก8เรื่องนะครับ8เรื่องต่อไปครับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่มุมมองของ Windows Explorer ข้อที่2ข้อใดไม่ใช่มุมมองของ Windows Explorer ก็ไก่แสดงไอคอนขนาดใหญ่ขอไข่แสดงชื่อไฟล์ตามลำดับขอควายแสดงไอคอนขนาดเล็ก
งองูแสดงรหัสลับเฉพาะตอบลงไปครับไม่ต้องมีเสียงนะลูกเสียงไม่มีนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วตั้งใจนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับตั้งใจหน่อยต่อไปครับข้อที่3ข้อใดคือลักษณะพิเศษของรีไซเคิลบินข้อใดคือลักษณะพิเศษของรีไซเคิลบินกอไก่ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช้ขอไข่เก็บสิ่งที่ไม่ต้องการขอควายนำสิ่งที่ใช้นำสิ่งที่ทิ้งมาใช้ใหม่งูงูเป็นไอคอนที่หาได้ง่ายข้อใดคือลักษณะพิเศษของรีไซเคิลบินตอบลงไปครับต่อไปครับข้อที่4แถบงานเป็นแถบที่อยู่ส่วนใดของจอภาพแถบงานเป็นแถบที่อยู่ส่วนใดของจอภาพก็ไก่ด้านขวาของจอภาพขอไข่ด้านล่างของจอภาพขอควายด้านบนของจอภาพงองูด้านซ้ายของจอภาพแถบงานปกติแล้วแถบงานจะเลื่อนได้ไปอยู่ได้ทุกแถบแหละแต่โดยปกติที่เวลาเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่แถบใดจะอยู่ที่ส่วนใดแต่จริงๆแล้วมันเลื่อนไปอยู่ที่ส่วนใดก็ได้นะครับแต่เอาที่นักเรียนเห็นประจำอ่ะมันอยู่ที่ส่วนใดของจอภาพข้อที่5ครับการยกวัตถุเป็นสัญลักษณ์ของรูปร่างลักษณะตัวชี้เมาส์ตัวใดการยกวัตถุเป็นสัญลักษณ์ของรูปร่างลักษณะของตัวชี้เมาส์ตัวใดมันจะหายไปนิดนึงนะครับก็ไก่รูปลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนขอไข่รูปนาฬิกาทรายขอควายรูปลูกศรสี่ทิศงองูรูปตัวไอตัวใหญ่ข้อนี้ฟอนต์มันไม่ตรงกันนะไม่เป็นไรคุณครูอ่านให้ฟังแล้วต่อไปข้อที่6ข้อใดคือคำสั่งในการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word ข้อใดคือคำสั่งใช้นะครับคือคำสั่งในการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word ก็ไก่เวลาที่เราจะเปิด Microsoft Word เราไปที่ Start ออกโปรแกรม Microsoft Office ขอไข่ Start โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word ขอควาย Start โปรแกรม Microsoft Word งงู Start Microsoft Office Microsoft Word เรียงให้ถูกเรียงลำดับการเข้าสู่โปรแกรมให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ต่อไปครับข้อที่7ข้อที่7ถ้าต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังของเคอร์เซอร์ต้องใช้ปุ่มใดถ้าต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังของเคอร์เซอร์พอเวลาลบแล้วมันไปลบทางด้านหลังอะไม่ได้ลบไปทางด้านหน้าใช้ปุ่มใดก็กายปุ่ม backspace ขอไข่ปุ่ม delete คอควายปุ่ม space bar งองูปุ่ม enterลบไปทางด้านหลังนะครับแต่ส่วนใหญ่เรานักเรียนจะลบไปทางด้านหน้าใช่ไหมนักเรียนใช้อะไรลบไปทางด้านหน้าอันนั้นน่ะไม่ถูกแต่อะไรที่ลบไปทางด้านหลังจะถูกนะครับข้อต่อไปข้อที่8ถ้าบันทึกข้อมูลแล้วแต่ต้องการบันทึกข้อมูลเดิมเก็บไว้ที่ไฟล์อื่นต้องเลือกใช้คำสั่งใดถ้าบันทึกข้อมูลแล้วแต่ต้องการบันทึกข้อมูลเดิมเก็บไว้ที่ไฟล์อื่นหรือเก็บไว้ยังอุปกรณ์บันทึกอื่นๆเลือกใช้คำสั่งใดครับกอไก่บันทึกขอไข่บันทึกเป็นคอควายบันทึกเป็นเว็บเพจงงูถูกทุกข้อไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากต่อไปข้อที่9ข้อที่9ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องก็ไก่เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ทั้งวันขอไข่รับประทานอาหารขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขอควายไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในที่อุณหภูมิสูงก็งูถูกทุกข้อเลยใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องข้อใดก็ไก่ขอไข่ขอควายหรือถูกทุกข้อสุดท้ายครับข้อที่10ข้อใดคือสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงโอ้ย้ำบ่อยมากเลยข้อนี้ข้อใดคือสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงก็ไก่สนามแม่เหล็กข้อควายขอไข่ความร้อนข้อควายไฟฟ้าช็อตงงูน้ำเบาเสียงหน่อยลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเฉลยย้อนกลับไปข้อที่1กันเลยเตรียมตัวเฉลยได้เลยส่วนใดไม่ได้อยู่ที่หน้าจอปกติของ Windows ตอบข้อขอไข่นะครับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่มุมมองของ Windows Explorer ตอบข้องูถ้าแสดงรหัสลับก็เรียบร้อยเลยคนอื่นก็จะไปเห็นได้
ฉะนั้นไม่มีข้อที่3ข้อใดคือลักษณะพิเศษของรีไซเคิลบินตอบว่าคอควายครับรีไซเคิลก็บอกอยู่แล้วว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อที่4แถบงานเป็นแถบที่อยู่ส่วนใดของจอภาพตอบข้อขอไข่ครับโดยปกติจะอยู่ทางด้านล่างแต่เราสามารถย้ายไปด้านบนด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับต่อไปข้อที่5การยกวัตถุเป็นสัญลักษณ์ของรูปร่างลักษณะตัวชี้เมาส์ตัวใดตอบข้อข้อความต่อไปรูปลูกศร4ทิศนะครับถึงจะทำการเคลื่อนย้ายหรือยกวัตถุได้ข้อที่6ข้อใดคือคำสั่งในการเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดตอบข้อขอไปข้อที่7ครับถ้าต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ต้องใช้ปุ่มหยุดนะครับลบด้านหลังนะครับลบไปด้านหลังไม่ได้ลบมาทางด้านหน้าไม่ได้ลบมาทางด้านหน้าถ้าลบด้านหน้าต้องใช้ปุ่ม backspace นะข้อที่8ถ้าบันทึกข้อมูลแล้วแต่ต้องการบันทึกข้อมูลเดิมเก็บไว้ที่ไฟล์อื่นต้องเลือกใช้คำสั่งตอบข้อขอไข่แม่เอข้อที่9ครับข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตอบว่าขอควายคอมพิวเตอร์ไม่ควรตั้งไว้ในที่อุณหภูมิสูงเลยเพราะอาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเกิดอาการแฮงได้ถ้าความร้อนจัดสุดท้ายแม็กคุณครูเฉลยไปด้วยเมื่อสักครู่นี้ข้อใดคือสาเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงความร้อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครที่ได้ต่ำกว่า5ต้องระวังตัวและต้องระวังตัวนะครับใครที่ได้ต่ำกว่า5